เจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมุ่งมั่นที่จะคว้าแต้มในเกมลีกต่อหลังกรำศึก FA คัพไล่อัดนอริชได้อย่างยอดเยี่ยม5-2เจอร์เก้นคล็อปกุนซือของลิเวอร์พูลแสดงความพึงพอใจหลังจากทีมเอาชนะนอริชในการแข่งขันถ้วยน็อกเอาท์และพร้อมที่จะมุ่งเน้นไปที่เกมลีกกับเชลซีในวันที่31มกราคมคล็อปยอมรับว่าทีมน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้ในครึ่งแรกแต่เขาพอใจกับการทำประตูของนักเตะหนุ่มจากอะคาเดมี่และการเล่นที่ดีของนอริชเขายกย่องเคอร์ติสโจนสำหรับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีจากอะคาเดมี่และกล่าวถึงการฟื้นตัวของนักเตะหลักที่บาดเจ็บอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนท์แอนดี้โรเบิร์ตสันและโดมินิกโซโบสไลคล็อปทิ้งท้ายด้วยการกล่าวถึงความท้าทายที่รออยู่ในเกมกับเชลซีและอาร์เซนอลโดยเน้นย้ำว่าเชลซีกำลังมีฟอร์มที่ดีและเกมนี้จะเป็นการทดสอบที่ยากลำบากสำหรับลิเวอร์พูล